าเรือมาบตาพุดจังหวัดระยองคือหนึ่งในท่าเรือที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้านศักยภาพของการขนส่งที่มีประสิทธิภาพทันสมัยท่าเรือมาบตาพุดได้มีการพัฒนาพื้นที่และได้มีการขยายการพัฒนาพื้นที่รองรับการขนส่งโดยพุทธศักราช2535มีการปรับขยายพื้นที่ระยะที่1และปีพุทธศักราช2542ได้ปรับขยายระยะ2ด้วยการขยายตัวของการส่งออกทำให้ศักยภาพท่าเรือในการรองรับสินค้าเริ่มมีขีดจำกัดทั้งนี้การนิคมอุตสาหกรรมต้องดำเนินการตามมาสเตอร์แพลนที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในปีพุทธศักราช2557ถึง2559ที่กำหนดให้การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมระยะ3เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการขนส่งแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logistics และสอดรับกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของรัฐบาลโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่การนิคมอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมรวมถึงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIA ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา